อยู่ที่จังหวัดรา,าชบุรีนี่เองครับไม่ได้ไกลนะน้ำพึ่งประจันที่ว่านี้เป็นน้ำพึ่งจากาชนโรงหรือพึ่งจิ๋ว นิ้มตัวเล็กๆใช่ใช่ใจตัวเ,ออเล็กๆนี่นะนี่ครับตอนนี้เป็นการศึกษาดูงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีคุณนิวัฒนิติการจนาครับลงพื้นที่ไปดูการเลี้ยงยพึ่งโรงหรือพึ่งจิ๋วนั่นเองครับ,บดโดยชาวบ้านได้เขาเขาตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเลยนะครับเป็นศึกษาเป็นศูนย์เรียนรู้ผู้เลี้ยงพึ่งพื้นเมืองแล้วก็ชนโรงอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรี ที่คุณแมนรัตทิตธนากลนะครับเป็นชาวบ้านหมุทิส1บตําบลบ้านคาเป็นประธานครับท่านผู้ชมกาลังดูภาพอยู่ตรงนี้เป็นวิธีการเลี้ยงพึ่งโรงหรือพึ่งจิ๋วนะครับพึ่งจิ๋วเนี่ยก็คือต่างจากพึ่งใหญ่พึ่งใหญ่ก็คือว่าถ้าสมมติว่ามันต่อมันมัน,มนต่อยคนนี่นะมันจะมีไลนะครับแล้วมันก็จะมีมพิษด้วยนี่นะม,น<า>มันก็เจ็บมีเหล็กในแต่ประเภทว่าชนโรงนะครับไม่มีเหล็กในหรอกนี่เป็นบ้านชนโรงเห็นไหมครับนี่นะเป็นกระบอกกระเป็น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 ตองเป็น อย่างี้วิธีการก็คือว่าไปซื้อรังมาก่อนครับรังไม้นี่นะประมาณสัก350าบาทพอซื้อรังมาเจก็ตั้งฐานให้รังอยู่นะครับคล้ายๆกับบอกว่าสารพระภูมินั่นเองสุดท้ายนะครับกล่องนี้ก็คือว่าเจาะรูเข้าไปครับเจาะรูเป็นกลมๆไม่เห็นนี่นะชานโรงก็จะบินเข้าไปทํามาหากินนะครับแล้วก็บินออกบินเข้าบินเข้าไปในโรงนะครับบินเข้าไปบ้านของเขาแล้วเขาก็จะมีการนี่นะคายน้ําออกมาครับก็คือว่าเป็นน้ําพึ่ง จิ๋วนั่นเองประมาณแคกสองสามเดือนเปิดออกมาเงี้แล้วเขาก็ดูดน้ําออกมาได้เลยครับแต่ถ้าสมมติว่าการทํามาหากินอยู่บริเวณนี้อยู่ใต้ต้นไม้ไผ่ร่มรื่นเนี่ยครับนี่นะไปกินใบไม้ไผ่ไปกินน้ําเลี้ยงไม้ไผ่หรือแม้กระทั่งเห็นไหมครับพี่เขาอาจจะใบฟังวันโลกกว้างที่ว่านี้เนี่ย รูกนะครับสารพัดต้นไม้ก็ก็ดอกไม้ด้วยไอตัวชนโรงมันก็จะไปทำม,มาหากินนะครับสุดท้ายมันก็เอามาเป็นน้ำผึ้งให้กับตนเองหลากหลายครับเพราะฉะนั้นความรู้ที่ได้ได้มาจากไหนครับได้จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีราชบุรีเลี้ยงแชนน้ผึ้งที่ว่านี่ครับเลี้ยงชนโรงที่ว่านี่นะครับเท<อ>่าไปขายเหรอ,อกิโลละ9 0 0าบาทน้ำผึ้งมันหายากแพงกว่าน้ำผึ้งธรรมดาแล้วเขาจะไปส่งตามประเทศด้วยอินเตอร์มหาวิทยาลัยนี่นะครับ ไปนี่นะแต่ถ้ายกรังขายยกรังไปเลยนี่นะ,ะลังละพั0หบาทเห็นไหมครับชันนรงหรือพึ่งจิ๋วตัวเล็กๆไม่เป็นพิษเป็นภัยได้เปิดดูได้นะครับนั่นก็คือว่าย้ายมันย้ายมันยตรงนี้ต่อย,ยอดครับให้ลูกหลานเราเรียนหนังสือวิชาพึ่งจิ๋วนี่หโรงในพื้นที่ด้วย<อ>สร้างมูลค่าให้กับเด็กได้เรียนรู้ด้วยแล้วก็มีรายได้ด้วย<อ>ดีมากเลยครับ<อ> ดีนะคะนี่เราเคยเห็นเหมือนกันว่าตัวมันเล็กๆน่ารักแบบนี้แล้วต่อยไม่มีเหล็กในด้วยชื่อชินะรงน่ารักบ้านก็เ,เล็กๆน่ารักค่ะค